พูดถึงงานในวันนี้ครับค่ายคิดมันทันสื่อโดยทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับปีนี้เป็นปีที่3ครับที่เราจัดงานนี้ขึ้นโดยปีนี้นะครับมีโรงเรียนต่างๆสนใจสมัครเข้ามา200กว่าโรงเรียนก็สามารถคัดได้30โรงเรียนนะครับที่เข้าค่ายซึ่งปีนี้เนี่ยเราเพิ่มวันขึ้นมานะครับเป็นทั้งหมด4วัน3คืนเด็กๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศนะครับก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสื่อนะครับธรรมชาติของสื่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อไปจนถึงเรื่องของการผลิตสื่อนะครับกระบวนการในการผลิตสื่อก็เรียกว่าครบทั้งระบบเลยนะครับตั้งแต่การคิดไปจนถึงการถ่ายทำการผลิตแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่เราจัดค่ายคิดมันทันสื่อเนี่ยก็คือเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศนะครับปีแรกเนี่ยเราอาจจะเน้นที่กรุงเทพและปริมณฑลปีที่2เราขยายทั่วประเทศปีนี้ก็ทั่วประเทศแล้วเราก็เปิดโอกาสให้โรงเรียนทางเลือกโรงเรียนตามอัธยาศัยหรือว่าอาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนได้ด้วยนะครับก็เป็นการเปิดกว้างมากขึ้นครับประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากนี่นะครับก็จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็เรื่องของการผลิตสื่อนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเองและที่สำคัญก็คือว่าการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับปีนี้เนี่ยเรามีธีมเรื่องของstop bullying หรือการหยุดรังแกกันบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นประเด็นที่ใกล้กับเด็กและเยาวชนมากนะครับในวัยนี้บางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงนะครับบางทีอาจจะทำให้เด็กเศร้าซึมเศร้าได้หรือว่าบางคนอาจจะถึงฆ่าตัวตายนะครับในต่างประเทศก็มีเหตุลักษณะนี้เราก็คิดว่าถ้าเด็กได้เข้าใจเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันลดปัญหาการรังแกกันบนโลกออนไลน์ก็จะทำให้การใช้สื่อเนี่ยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ขึ้นครับพี่เล็กจะฝากน้องๆให้ดูนะครับก็ฝากนะครับว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยก็คิดว่าเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่สำคัญเป็นวัยที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อได้เร็วนะครับแล้วก็อยากให้เด็กๆนะครับน้องๆเนี่ยได้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ใช้สื่อในการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องพิษภัยของสื่อออนไลน์ที่สำคัญนะครับก็คือว่าการใช้สื่อเนี่ยเราต้องมีอะไรอ่ะมีเหมือนกับกติกามารยาทที่ดีนะครับอะไรที่เราไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราเราก็อย่าไปทำกับเขานะครับเช่นการล้อกันหรือการรังแกกันหรือทำให้เพื่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกแย่นะครับแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังกันครับขอบคุณครับค่ะเราจากโรงเรียนเทพสาราประชาสรรค์นะคะอำเภอระยองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่พานักเรียนมาเข้าค่ายปีนี้นะคะค่ายคิดมันทันสื่อปีนี้เป็นปีที่3นะคะครูเก๋พานักเรียนมา2ปีแล้วนะคะคือปีที่2แล้วก็ปีนี้ปีที่3ค่ะแล้วก็นักเรียนชุดนี้เป็นนักเรียนที่ไม่ได้มาปีที่แล้วเป็นนักเรียนที่ม.6ทั้งหมดชุดใหม่ทั้งหมดเลยค่ะที่รู้สึกว่าค่ายนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการที่ให้นักเรียนได้เข้ามาทำเวิร์กช็อปจริงๆลงมือปฏิบัติจริงๆครูเก๋ก็เลยดึงนักเรียนที่เขามีความสนใจแล้วก็เขาทำสื่ออยู่แล้วในโรงเรียนเขาชอบทำคลิปเองเล่นๆเราก็อยากให้เขามาได้ทักษะที่ถูกต้องได้การผลิตสื่อที่ถูกต้องแล้วก็ที่ดีแล้วก็ปลอดภัยต่อเขาเองเพื่อให้เขาสร้างสรรค์สื่อที่ดีๆออกไปสู่สังคมค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีสภาพนะคะเราจะเรียกเพศที่3ซึ่งบางคนเนี่ยเขาจะถูกจริงๆเขาเคยถูกบูลลี่ในโรงเรียนด้วยซ้ำแล้วก็เลยอยากให้เขามาสัมผัสหลายๆเรื่องซึ่งเราดูแล้วว่าเราเรียกว่าอะไรนะคะวิทยากรแล้วก็กระบวนการที่ตารางของค่ายที่มาทำสื่อปี3เนี่ยน่าสนใจมากๆและน่าสนใจมากขึ้นกว่าปีที่2ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีนักจิตวิทยาเด็กที่จะเข้ามาด้วยแล้วก็เลยคิดว่าเด็กๆจะได้อะไรแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตสื่อในเรื่องของการทำกระบวนการต่างๆมากมายที่เด็กๆ เขาจะได้ไปซึ่งหลายๆคนตรงเนี้ยมีที่จะไปเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งเด็กๆจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนค่ะ
ไปค่ะพวกเรานะคะจากโรงเรียนบางละมุงนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะปีนี้เรามาเป็นปีที่2นะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาครั้งแรกก็ได้รางวัลกลับไปนะคะก็คือรองชนะเลิศอันดับ2นะคะแต่คราวเนี้ยมาอีกรอบเนี้ยอยากให้นักเรียนได้ประสบการณ์เยอะมากขึ้นในการทำแล้วรุ่นเนี้ยก็จะเป็นม.6นะคะอยากให้เขามีประสบการณ์ในการไปศึกษาต่อนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ให้เข้าใจตัวเองเพื่อที่จะได้พิธีมันทันสื่อปี3เฮ้